าฟังนิทานกันแล้วกันละครั้งหนึ่งมีพระราชาที่ฉลาดปกครองเมืองอินทบุรีได้ปกครองอาณาจักรประชาราษฎรดุจบิดาดูแลบุตรด้วยเหตุนั้นจึงเป็นที่รักของคนทั้งหลายวันหนึ่งมีพราหมณ์ผู้ยากจนคนหนึ่งมาเฝ้าและได้ถวายคำสอน3ข้อพระราชาได้ทอดพระเนตรคำสอนนั้นแล้วได้ตรัสขึ้นถามว่าท่านพราหมณ์ท่านต้องการอะไรหรือบอกข้าสิพราหมณ์ได้ชี้แจงว่าจะแต่งงานลูกสาวขอให้ช่วยคำสอนนั้นถ้าปฏิบัติตามจะดีถึงขนาดจึงได้คิดค่าคำสอนข้อละ1รูปีพระราชามีรับสั่งให้เสนาบดีจ่ายเงิน 3,000 ลูปีให้แก่พราหมณ์แล้วโปรดให้เขียนคำสอนด้วยตัวบรรจงบนกระดาษแขวนไว้ตรงข้ามของเตียงคืนนั้นเมื่อพระราชาเตรียมจะเข้าบรรทมได้ทอดพระเนตรเห็นคำสอนข้อแรกที่เขียนไว้ว่าเป็นความจำเป็นที่พระราชาจะต้องตื่นอยู่พระราชาจึงได้ตัดสินพระทัยว่าควรจะไปตรวจดูสารทุกข์สุขดิบของประชาชนด้วยพระองค์เองจะดีกว่าจึงได้เสด็จออกนอกวังขณะที่ผ่านตอกแห่งหนึ่งได้สดับเสียงโอดครวญของหญิงชราคนหนึ่งจึงได้ทรงแวะเข้าไปถามถ่ายว่าแม่เฒ่าเป็นอะไรไปหรือทำไมท่าทางดูไม่สบายเอาซะเลยหญิงชราได้ตอบกลับมาว่าโผแปลกนะทำไมท่านต้องมายุ่งกับเสียงอันโอดครวญของฉันด้วยจงไปตามทางของท่านเถอะไปซะโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอให้ฉันได้รับรู้ความเดือดร้อนของแม่เฒ่าด้วยเถอะบางทีฉันอาจจะช่วยเหลือได้บ้างหญิงชราได้ฟังเช่นนั้นจึงได้เล่าว่านางเป็นเทพธิดาดูแลเขตป้อมของพระราชาเคยมีความสุขมากบัดนี้พระราชาจะมีชีวิตอยู่แค่เพียงสัปดาห์เดียวเท่านั้นจะมีงูตัวหนึ่งมากัดพระราชาแล้วจะเสด็จสวรรคตในวันที่7นั่นคือเหตุที่ฉันหมดความสุขละโอ้ยเมื่อพระราชาทรงทราบเช่นนั้นแล้วได้เสด็จกลับวังในขณะที่จะเข้าบรรทมทรงได้อ่านคำสอนในข้อที่2ของพราหมณ์ที่มีความหมายว่าเป็นความจำเป็นที่พระราชาจะต้องปฏิบัติต่อศัตรูเป็นอย่างดีในวันที่7ซึ่งเป็นวันที่เทพธิดาแจ้งว่าพระราชาจะถูกงูกัดนั่นเองพระราชาได้โปรดให้วางดอกไม้หอมและขนมนานาชนิดไว้ที่2ฝ้าทางตั้งแต่ประตูวังมาจนถึงห้องบรรทมนอกจากนี้ยังมีไห่น้ำผึ้งและข้าวหอมวางเรียงรายรอบขาเตียงทั้ง4นั้นมีเกลือกองอยู่ส่วนพระราชาประทับคอยงูที่จะเข้ามาครั้นแล้วงูตัวหนึ่งก็ได้เลื้อยเข้ามาในพระราชวังผ่านกองดอกไม้และเมื่อพบของหวานข้างทางจึงได้หยุดชิมลิ้มรสของขนมเหล่านั้นแล้วได้เลื้อยต่อไปจนถึงหน้าประตูห้องบรรทมโดยอาการที่ดูเป็นสุขมากแต่อย่างไรก็ตามการกินขนมของหวานเข้าไปมากๆทำให้งูนั้นอยากกินเกลือดังนั้นเมื่อมาถึงเตียงได้พบกับเกลือกองอยู่รอบขาเตียงเจ้างูจึงได้กินอย่างกระหายเมื่อได้กินจนพอใจแล้วก็ได้เลื้อยขึ้นไปตามเสาของเตียงจนสุดและหยุดชะงักงูได้เกิดระลึกได้ว่าได้กินเกลือของพระราชาเข้าไปแล้วก็ไม่ควรที่จะกัดพระราชาจึงได้เลื้อยกลับลงมาพระราชาจึงได้รอดพ้นจากความตายทรงระลึกถึงคุณแห่งคำสอน2ข้อของพราหมณ์เป็นอย่างมากถึงกระนั้นก็ยังไม่หมดเคราะห์โดยมีเสนาบดีทรยศได้วางแผนกบฏคิดประหารพระราชาแย่งชิงบัลลังก์ม้าวันหนึ่งเมื่อพระราชาได้ประชวรเสนาบดีได้ทรงคบคิดกับหมอหลวงคิดจะวางยาพิษพระองค์โดยตกลงกันว่าถ้าทำสำเร็จหมอหลวงจะได้ไปหลายพันเหรียญหมอหลวงผู้เห็นแก่ทรัพย์ที่จะได้ได้เตรียมผสมยาพิษในยาที่จะถวายในขณะนั้นพระราชาได้ประทับอยู่บนเตียงพร้อมที่จะรับยาจากหมอหลวงมาเสวยพอดีได้ทอดพระเนตรเห็นคำสอนข้อที่3ของพราหมณ์ที่เขียนเอาไว้ว่าเป็นความจำเป็นที่จะต้องคิดให้ถ่องแท้ก่อนการกระทำขณะที่พระราชาได้กำลังพิจารณาคำสอนอยู่นั้นหมอหลวงได้คิดว่าพระราชาคงจะเกิดความสงสัยในความไม่ซื่อตรงของเขาหมอหลวงได้เริ่มกระสับกระส่ายหวาดกลัวและเมื่อไม่อาจควบคุมสติได้เขาก็ได้ไปฟุบอยู่แทบพระบาทของพระราชา
ได้กราบทูลขอความกรุณาพร้อมกับเปิดเผยแผนการของเสนาบดีให้ทรงทราบพระราชามีรับสั่งให้นำยาของหมอหลวงนำกลับไปให้เสนาบดีกินหลังจากนั้นเสนาบดีได้เสียชีวิตลงเพราะยาพิษของหมอหลวงคำสอน3ข้อของพราหมณ์ได้ช่วยพระราชาให้พ้นจากความตายพระราชาจึงได้ตอบแทนความดีของพราหมณ์โดยการแต่งตั้งให้เป็นเสนาบดีแทนและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระราชาก็มีแต่ความสุข